ขอบคุณพระเจ้าเนาะเห็นว่าแต่ละคนก็เข้าใจในเรื่องกิจจักรเพราะว่าถ้าเว้าถึงเรื่องกิจจักรนี้มันเว้าถึงชีวิตมันเว้าถึงการดำรงชีวิตมันเว้าถึงการเคลื่อนไหวไปมาในโลกนี้การเคลื่อนไหวนี่หมายความว่าการดำเนินชีวิตของเฮาอยู่กับพระเยซูคริสต์การดำรงชีวิตอยู่ในกิจจักรของพระเจ้าแต่ก็มีคำถามว่าเขาจะเลี้ยงดูกิจจักรของพระเจ้าอย่างไรอันนี้ก็มันเป็นชีวิตปัจจุบันของเฮาที่ดำรงชีวิตอยู่ในกิจจักรความหมายของมันคือว่ากินอาหารอย่างเดียวมันมีการล่อลวงหลายอย่างกินอาหารอย่างเดียวคือพระเยซูเว้ากับพญามารว่ามนุษย์เฮาจะบ่กินอาหารอย่างเดียวจะบ่มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวถ้าเฮามีชีวิตอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวเฮาก็ตกอยู่ในความผิดความบาปเช่นว่า เหมือนกับมารไปทดลองพระเยซูในมัทธายบทที่ข้อ4นั้นพระเยซูจึงบอกว่าคนเฮาบ่มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวแต่มีด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยอาหารนั่นก็กินแล้วพาให้ตายถ้าเขากินอาหารอย่างเดียวบำรุงหลายปันใดก็ใช่แล้วก็ตายสิมัดไปในโลกนี้เพิ่นจะบ่ให้เอาใจใส่หลายเกี่ยวกับการอยู่การกินแบบนานาญาผู้ใดก็บืนหาแต่การอยู่การกินในครอบครัวนะหลายบ่อนพระเยซูสอนว่าเมื่อนก็เป็นเรื่องของเมื่อนนกหนูเด้มันบ่ได้เฮ็ดหยังมันก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้นะย้อนหยังการเลี้ยงดูแต่ว่าคนเฮานี่มักเอาใจใส่แต่เรื่องเดียวนะมันมีฮอดสุภาษิตออกมาว่ามีหยังทุกบ่มีเสื้อผ้าผ้าเครื่องดีพอดีอยู่แต่บ่มีข้าวที่ท้องนอนนี่อยู่บ่เป็นอยู่บ่ได้ได้ก็บ่มีอาหารนะสําหรับคนเฮาแต่พระเยซูบ่ว่าแนวนั้นเนาะความว่านี้เป็นว่าสําหรับคนที่บ่มีชีวิตคนที่บ่มีชีวิตนั้นตลอดไปเป็นนี้เพราะว่าเขาพี่นั้นบรรพบุรุษของเฮานั้นเขากินมานาเขาได้กินมานาเขาได้กินหยังแต่มันมีแต่อาหารอย่างเดียวกินแล้วเขาก็ตายนะเขาก็ตายเฮาคือกัน ที่สอนแบบนี้ก็คือว่าบ่ให้เฮากังวลหลายการอยู่การกินนะของเฮาคู่มือที่เฮาดำรงชีวิตมันสิเป็นคริสเตียนก็ตามบ่แม่นคริสเตียนเด้อย่าวุ่นวายนําแต่เรื่องแบบนี้นะให้ลืมพระเจ้าลืมฮอดพระเจ้าลืมฮอดอ่านพระคัมภีร์ไปถามบางบ้านนี่ให้ได้อ่านพระคัมภีร์ในกิจกรรมยกมือขึ้นสิม่วยบ่มีคนยกมือพระคัมภีร์ก็บ่อ่านสิเฮ็ดจังได๋มาแล้วมาเว้ากันว่าความวุ่นความวายความผิดของโตเถียงกันนั่นนี่เกิดเรื่อยๆมันบ่เกิดจังได๋คงบ่อ่านพระคัมภีร์ยังถึงเฮาคือกันได้ถ้าเฮาบ่อ่านพระคัมภีร์อยู่ในจิตใจของเฮานี่คันใช้พระคัมภีร์น้อยเกินไปอ่านพระคัมภีร์หน่อยอ่านแล้วก็บ่เข้าใจนะเข้าใจแต่เรื่องอาหารเมนูนั้นเมนูนี้กินอยู่บ่นั้นแซ่บบ่นี้แซ่บจังหน่อยนี่ลืมพระเจ้าลืมพระคําของพระเจ้าบ่มีชีวิตพระคำของพระเจ้าเนี่ยให้ชีวิตบ่แม่นชีวิตแต่อยู่ในฟ้าสวรรค์เท่านั้นได้ชีวิตเฮาอยู่นี่ได้นะถ้าเฮาได้มีพระคำของพระเจ้ามีคำบำบัดของพระเจ้าอยู่ในชีวิตผู้นั้นมีความสุขในชีวิตอาหารบ่ได้ให้ความสุขนะอันนี้ในกิจจักรของพระเจ้าคนอยู่ในกิจจักรของพระเจ้าเป็นคนที่สลัดถ้ากินอาหารอย่างเดียวบ่สลัดโง่กินพระคำของพระเจ้าคำของพระเจ้ามาในชีวิตสลัดสลัดขึ้นรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาตัวเองคือพระเยซูพระญาณเห็นอะไรก็แก้ไขสนับพระเยซูก็ได้พระเยซูรู้จักวิธีแก้ไขครอบครัวเป็นพระธรรมพระเจ้าคนเฮาบ่แม่นเป็นของไม้ก็อยากกินโลดบอกคืออาดัมคือเอวาพาเฮาเฮ็ดจังนี้กินอาหารอย่างเดียวทิ้งเลยพระเจ้าเราบอกพระเจ้าจังสั้นมนุษย์จึงบ่เลี้ยงกิจจักรของพระเจ้าจะบ่เลี้ยงด้วยอาหารอย่างเดียวเล
เรียกพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าผมเห็นมีแต่ชีวิตอ้ายมีชีวิตที่สูงอ้ายมีฤทธิ์เป็นบอกคมก็ดาบสองคมทุกดวงดาบสองคมก็ดาบสองคมทุกดวงทุกดวงมันจะมีจังดวงอยู่ในโลกมันจะคมกว่าอยู่พระคำของพระเจ้ามันเข้าไปใส่ไปถึงกระดูกไปถึงไขสันหลังไปถึงจิตวิญญาณไปถึงจิตใจมีอย่างสอดส่องรับรู้มืดประคำของพระเจ้าคนกินทหารจังเดียวสมองปึ้งโอ้โหอย่างนี้ไปให้มากไปพิษกับน้องตัวเองไปพิษกับพ่อกับแม่ตัวเองนะอันนั้นก็เจ้าบ่หายเฮาอันนี้ก็เจ้าบ่หายเฮานะเป็นอย่างนั้นเจ้าฮักคนนั้นหลายกว่าฮักคนนี้หลายกว่าเอาไปมากินพ่อกินแม่เคยมีแบบนั้นเคยไปโปรตาคนนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะใส่เวลาในจักหน่อยเป็นกระยาเงินใส่เวลาในเนาะ